เราข้ามไปดูกรณีของหญิงไก่กันบ้างคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทัณฑสถานหญิงนะคะแต่ว่าในฝั่งของคุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็บอกว่าเดินหน้าเต็มที่แล้วตอนนี้จะเข้าไปร้องทุกข์กับทางตำรวจปราบปรามนะคะว่าให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเพราะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีหลายครั้งนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่หญิงไก่เคยเข้าไปพบกับเศรษฐีนีในปี2546แล้วตอนนั้นก็มีฝั่งของรัฐตำรวจที่เขานำทางไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่คุณสงกรานต์ก็บอกว่าได้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับฝั่งของตำรวจกองปราบปรามให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปช่วยเหลือนางไก่คนนี้เพื่อเอื้อในการกระทำความผิดทางอาญาในทุกท้องที่คือเอาเอกสารเป็นข้อมูลที่ญาติของผู้เสียหายกับพยานที่ทราบเหตุการณ์เอามามอบให้เป็นหลักฐานแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้ทางตำรวจเนี่ยนะคะไปช่วยติดตามบุคคลที่อ้างว่าใกล้ชิดนางไก่แต่ว่าตอนนี้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างน้อยๆมี2คนด้วยกันคนที่1ก็คือคนขับรถคนสนิทนะคะและคนที่2ก็คือเศรษฐินีเจ้าของที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งนางไก่เนี่ยเขาอ้างว่าเศรษฐินีคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าต้องไปตรวจสอบนะคะว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่าส่วนฝั่งของคนขับรถตอนนี้ก็ยังไม่ได้พบตัวค่ะครับคนขับรถคนสนิทนะครับก็คือนายสุนทรขันหินนะครับหรือว่านายโก้คือในส่วนของคุณสงกรานต์เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับว่านายโก้นั้นหายสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2555ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากการไปตรวจสอบนายโก้เองก็ไม่ได้ไปทำเรื่องต่อบัตรประชาชนขาดการติดต่อกับญาติมานานแล้วที่ผ่านมาครับตัวเองก็ได้ไปขอความร่วมมือกับทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลตำรวจนะครับโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐทุกจังหวัดขอให้ส่งผลตรวจศพชายไม่ทราบชื่อมาให้กับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ก็จะเอามาตรวจสอบดูนะครับว่าใช่นายโก้หรือเปล่านะครับส่วนถ้าไปดูใน Facebook ของทนายสงกรานต์นะครับก็มีการโพสต์ภาพชายที่เขาอ้างว่าคือนายโก้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็เป็น2ภาพที่นายสงกรานต์อ้างว่าคนนี้คือนายโก้แล้วก็มีข้อความที่ประกาศตามหาตัวนะครับก็เขียนว่าประกาศสืบหาตัวบุคคลในภาพมีรางวัล 5,000 บาทให้แจ้งเข้ามาในช่องอินบ็อกซ์ท่านใดแจ้งข้อมูลเบาะแสจนสามารถติดตามตัวได้นะครับก็จะมอบรางวัลให้ทันที 5,000 บาทโปรดแชร์ข่าวสารนี้ต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ถูกโพสต์ไว้ใน Facebookของทนายสงกรานต์นะครับนายสงกรานต์ยังบอกด้วยนะครับว่าได้ภาพของไนโก้เนี่ยมาจากผู้หญิงคนหนึ่งทาง Facebook ก็เป็นภาพที่ไนโก้ถ่ายที่ไร่แห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นที่ไหนโดยรูปดังกล่าวนะครับก็ได้ส่งให้กับตำรวจแล้วส่วนผู้หญิงที่เป็นคนแจ้งเบาะแสเป็นคนส่งรูปมาให้นั้นนะครับก็น่าจะเป็นคนที่เคยทำงานกับนางไก่มาก่อนที่จะถูกส่งตัวไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะครับน่าจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไนโก้โดยข้อมูลตรงนี้ก็จะส่งมอบให้กับตำรวจทั้งหมดครับค่ะนายสงกรานต์เขาบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลจากทุกคนที่ยืนยันได้ว่านอกจากนางไก่จะกระทำความผิดแล้วยังคาดว่ามีผู้ใหญ่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจมีทั้งในราชการนอกราชการมีส่วนรู้เห็นเอื้อประโยชน์ในการกระทำความผิดด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะได้ร้องขอพนักงานสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าข้าราชการของรัฐที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูงและหลังจากนี้ค่ะก็จะทำเรื่องส่งต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตามขั้นตอนแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพบว่านางไก่เขาไปยื่นขอให้โรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งในย่านแครายออกบัตรผู้ป่วยจิตเวชให้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะคะว่าถึงแม้นางไก่เขาจะมีบัตรผู้ป่วยซึ่งมีอาการป่วยทางจิตแต่ว่าทางกฎหมายบอกไว้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้าผู้ใดกระทำความผิดโดยเล็งเห็นผลเอาไว้ก่อนแล้วมีการเตรียมการแล้วแบบนี้จะมาอ้างว่าป่วยไม่ได้เด็ดขาดค่ะครับก็ยืนยันนะครับว่าแม้ว่าจะมีบัตรนะครับแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษนะครับถือว่าคดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่นะครับยิ่งสืบก็ยิ่งพบหลักฐานต่างๆมากมายนะครับก็รอการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ